สวัสดีครับนี่เป็นเพียงไฮไลท์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้จะเป็นการรีวิวตลอดเส้นทางที่ผมใช้บริการรถไฟฟ้านะครับให้ดูวิวทิวทัศน์ของประเทศสิงคโปร์นะครับในการถ่ายจากรถไฟฟ้านะครับในช่วงระหว่างการเดินทางตลอดเส้นทางที่ผมเดินทางนะครับผมเราเริ่มกันที่สถานี UT นะครับเป็นคลิปต่อจากที่ผมขึ้นมาจากในห้างสรรพสินค้านะครับที่ UT Point นะครับจากคลิปก่อนๆ นะครับผมก็ผมจะเดินทางกลับก็ใช้บริการรถไฟฟ้านะครับที่สถานี UT คือว่าผมจะกลับไปที่บุญเลนะครับ UT อยู่เป็นตรงสายสีแดงนะครับผมสายสีแดงจะเริ่มต้นมาจากมารีน่านะครับจากมารีน่าเบย์นะครับผมก็จะไปสิ้นสุดอยู่ที่ชื่อลงอีฟนะครับผมแล้วผมจะต้องไปสับสายสีเขียวอยู่ตรงโน้นนะครับคือสายสีแดงจะเป็นสายนอสอไลน์นะครับผมสายเหนือใต้นะครับผมสายสีเขียวก็จะเป็นสายอีสต์เวสต์ไลน์นะครับสายตะวันออกตะวันตกนะครับผมก็จะไปเชื่อมกันอยู่ที่จูรงอีฟนะครับผมไปสับสายกันอยู่ตรงนู้นนะครับผมก็ไม่นานนะครับขึ้นมารอก็ไม่เกิน3นาทีก็มานะครับผมรถไฟฟ้านะครับก็อย่างว่านะครับเขตนอกเมืองจะเป็นลอยฟ้านะครับไม่เหมือนช่วงในตัวเมืองนะครับตัวในตัวเมืองจะเป็นลงใต้ดินนะครับผมตรงนี้คือสถานี UT นะครับจาก UT ก็จะไปชัวชุกกังนะครับชัวชุกกังแล้วก็จะไปบุกิจกมปะนะครับบุกิจกมปะแล้วก็บุกิจปะโต้จากบุกิจปะโต้ก็ถึงชิโรงอีทนะครับชิโรงอีทแล้วผมก็ต้องไปสับขึ้นสายสีเขียวต่อไปที่บุนเลเขาต้องผ่านชัยนิดการ์เด้นนะครับชัยนิดการ์เด้นแล้วก็ไปเล็กไซนะครับเล็กไซแล้วก็ถึงบุนเลนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมก็การเดินทางในสิงคโปร์สะดวกสบายนะครับผมแล้วก็ประหยัดด้วยการใช้บริการรถไฟฟ้านะครับผมถ้าอยู่สิงคโปร์รู้จักเดินทางรู้จักขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมย์ครับเขาจะประหยัดนะครับแต่รถเมย์ก็ต้องช้าหน่อยนะครับเพราะจอดตามป้ายนะครับแต่รถไฟฟ้าถึงสถานีก็จอดนะครับแต่ว่าใช้เวลาในการเดินทางแต่ละสถานีแค่สถานีละ3นาทีแค่นั้นนะครับผมรถมาแล้วนะครับผมรถไฟมาแล้วก็ครับรอให้เขาออกมาแล้วก็ขึ้นไปได้ครับผมเข้าไปได้เลยส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่นะครับผมส่วนมากจะยืนเอาก็ได้นะครับผมถ้าเราไม่ได้สายสุดสายไกลๆอย่างว่านะครับก็ต้องมีที่นั่งบ้างนะครับผมถ้าไม่นั่งก็เหนื่อยนะครับนะครับให้ดูบรรยากาศรีวิวไปตามเส้นทางนะครับตีกลับนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับสิงคโปร์ตึกรามบ้านช่องนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับบ้านของคนสิงคโปร์นะครับเป็นบ้านเช่าจากรัฐบาลทั้งนั้นนะครับเป็น HDB flat นะครับไม่ค่อยมีบ้านเป็นหลังนะครับบ้านเป็นหลังๆก็จะมีเป็นเขตบังกะโลนะครับต่างหากนะครับเป็นเขตบ้านจัดสรรบ้านบังกะโลต่างหากก็คนที่มีตังค์จริงๆนะครับคนรวยจริงๆถึงจะมีบ้านแบบนี้ได้นะครับผมก็จะมีแผงกั้นเสียงนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นเขต
ที่พักอาศัยจะมีแผงขึ้นมากั้นนะครับผมทำขึ้นมากั้นเพราะไม่ให้เสียงรบกวนนะครับที่พักอาศัยคนเพราะรถไฟฟ้าวิ่งจะเสียงดังมากนะครับผมก็ทำให้เราเห็นทัศนียภาพโดยไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับมันมีแผงกั้นบังนะครับผมเลยเห็นตึกอะไรไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเห็นแต่สูงๆนะครับข้างล่างก็ไม่ค่อยเห็นนะครับช่วงที่ไม่มีแผงกั้นก็จะเห็นนะครับสนามหญ้าเขียวชอุ่มต้นไม้นะครับสิงคโปร์เวลาเขาสร้างก่อสร้างอะไรสักอย่างนะครับจะเนรมิตขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับจะสวยงามพร้อมอยู่พร้อมกันต้นไม้ก็จะเป็นต้นใหญ่มาปลูกเลยนะครับก็โตขึ้นพร้อมกันเลยนะครับถ้าเข้าอยู่อาศัยก็คือทัศนียภาพนะครับก็จะมีต้นไม้ทั่วทุกแห่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองนะครับในย่านนี้นะครับในช่วง UT แถวกรันจีแถว UT หรือว่าแถวชัวชูกังนี้ยังเป็นป่าเยอะนะครับช่วงนี้นะครับหมูป่าก็ยังมีนะครับในป่าตรงนี้นะครับติดกับค่ายทหารแถวริมชูกังนี้หมูป่าจะเยอะนะครับอย่างที่พักคนงานที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมพักอยู่ก็เป็นแคมป์ใหญ่นะครับที่พักคนงานใหญ่ที่สมัยตังงานะครับตรงข้ามกับค่ายทหารแล้วก็จะติดป่านะครับแล้วก็มีหมูป่าอะไรเยอะนะครับในป่ามีป่ามีเงาะมีทุเรียนนะครับตามป่าเยอะตรงนี้มาถึงไร่บุกิจกรมป่าแล้วนะครับตรงนี้เป็นวัดจีนนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยศูนย์นะครับศูนย์สอบนะครับศูนย์สอบใบขับขี่เกี่ยวกับเรื่องรถนะครับเรื่องครับใบขับขี่รถเราก็ต้องมาที่นี่นะครับในสิงคโปร์นะครับเป็นศูนย์แห่งหนึ่งนะครับศูนย์ทดสอบของขนส่งของสิงคโปร์นะครับศูนย์ฝึกเทรนนิ่งDriving Training Center นะครับผมหรือว่าสอนขับรถด้วยนะครับสอบใบขับขี่ก็มาที่นี่นะครับมาเรียนมาสอบนะครับนี่เป็นเขตบุกิบกรมป่านะครับผมก็เขตที่พักอาศัยส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมตึกให้เช่าตึกแฟต HDB แฟตคอนโดมิเนียมก็จะอยู่กันอย่างนี้นะครับผมนี่ก็คือสถานีบุกิบกรมป่านะครับสิงคโปร์ถ้าเราใช้บริการรถไฟฟ้านะครับเดินทางจากเหนือสุดใต้สุดก็ไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับผมก็ประหยัดได้เยอะนะครับจากตะวันออกถึงตะวันตกก็ไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับผมก็สิงคโปร์เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ50กว่ากิโลเมตรนะครับผมเล็กกว่าเกาะภูเก็ตของเราด้วยนะครับผมก็การเดินทางสะดวกสบายนะครับการคมนาคมเพราะว่าเขามีบริการรถไฟฟ้าไปทั่วถึงเกือบทุกมุมเมืองนะครับมีหลายสายด้วยนะครับสายที่ Second Line ก็มีนะครับแบบสายวงกลมรอบตัวเมืองนะครับแล้วก็มีสายดาวเทาไลน์ใต้ดินด้วยนะครับลงใต้ดินตลอดก็มีนะครับเกิดในเมืองนะครับก็ประหยัดด้วยนะครับผมไว้สุดสายเหนือใต้ก็ไม่เกิน2เหรียญนะครับ2เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ไม่เกิน50บาทนะครับจากตะวันออกตะวันตกก็เหมือนกันนะครับจากตรวจลิงนะครับจากตรวจลิงจากฝั่งใกล้ทางออกด่านตรวจมาเลยนะครับจะเข้าไปถึงจานสนามบินชางฮีแอร์พอร์ตก็ใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่าๆนะครับสุดสายนะครับเพราะว่าจะไปแยกอยู่ที่ตรงตานาเมล่านะครับถ้าไม่เลี้ยวไม่ลงตรงนั้นก็จะตรงไปที่ปาสลิดนะครับแตมปินิตปาสลิดนะครับผมถ้าลงจะเข้าสนามบินก็ต้องไปลงตรงที่ตานาเมล่านะครับขึ้นต่อเข้าไปถึงสนามบินเลยนะครับผมนี่จะถึงจุดลงอีทแล้วนะครับผมจุดลงอีทก็ตอนนี้มีการก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้นเยอะนะครับตอนนี้ก็ย้ายสถานีเกี่ยวกับรถมีนะครับย้ายออกจากตรงนี้นะครับตรงที่มีเคนอยู่นี้นะครับแต่ก่อน
ายอยู่ที่นี่นะครับลงจากรถไฟฟ้าก็ต่อรถเมล์ได้เลยนะครับตอนนี้เริ่มย้ายออกแล้วก็มีการก่อสร้างใหม่นะครับผมต้องลงตรงนี้นะครับก็ต้องไปขึ้นฝั่งโน้นนะครับลงจากสายสีแดงนะครับผมจะไปขึ้นฝั่งโน้นนะครับจะย้อนหลังนะครับย้อนกลับคือว่าสายสีเขียวนะครับที่มาจากจางฮีแอร์พอร์ตหรือมาจากในเมืองนะครับจะไปทางฝั่งทางออกไปมาเลเซียนะครับทางฝั่งจุกคูนหรือว่าตัวลิงนะครับแต่ผมจะไปไม่ถึงนะครับผมไปอีกสัก3สถานีก็ลงนะครับจากชิลงอีทก็ไปชายนิดการ์เด้นนะครับเล็กไซส์แล้วก็ไปลงที่บุนเลนะครับผมจอดจักรยานไว้อยู่ที่บุนเลครับผมก็รอสักพักนะครับไม่เกิน3นาทีประมาณนี้นะครับละเอียดไปบ้างก็นาทีอะไรประมาณนี้นะครับครับรถมาแล้วก็ขอให้คนเขาออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปนะครับผมสิงคโปร์ถ้าไม่รู้จักขึ้นรถไฟฟ้าก็เรียกบริการแท็กซี่เรียกแท็กซี่เรียกแท็บก็จะเครื่องนะครับเพราะว่าค่าโดยสารจะแพงมากนะครับเรียกแท็กซี่นะครับไปใกล้ๆก็10-20เหรียญนะครับผม20-30ก็ไปสนามบินตอนนี้ถ้าไปจากเขตนี้ไปก็น่าประมาณเกือบ30เหรียญแล้วนะครับผมสิบเหรียญก็700-800บาทแล้วนะครับผมมันก็แพงมากนะครับแต่เราใช้รถไฟฟ้ามันก็ประหยัดนะครับหลายเท่านะครับผมไฟฟ้าแค่เหรียญกว่า2เหรียญนะครับประมาณนี้ส่วนมากก็เหรียญกว่านะครับถ้าไม่ไปไกลจริงๆนะครับถ้านั่งเป็นชั่วโมงไกลจริงๆถึงจะ2เหรียญนะย่านนี้ก็เป็นเขตที่พักอาศัยนะครับแถวชิลุงอีทนะครับชิลุงอีทจะต่อไปถึงชิลุงเวียดนะครับจะเขตชิลุงเวียดก็จะผ่านชายนิดการ์เด้นนะครับชายนิดการ์เด้นเล็กไซก็เลยไปถึงบุเลก็เป็นเขตของชิลุงเวียดนะครับผมก็เขียวชะอุ่มนะครับต้นไม้ใบหญ้านะครับผมว่าฝนตกชุกหนาแน่นตลอดปีที่มองเห็นอยู่ไกลๆนะครับคือชายนิดเจเปนิดการ์เด้นนะครับที่มีหลังคาเหลี่ยมทรงรูปทรงของอย่างสไตล์รูปแบบเมืองจีนนะครับผมจะเป็นสวนจีนนะครับสวนชายนิดการ์เด้นสวนจีนสวนญี่ปุ่นนะครับมีโอกาสผมจะเข้าไปรีวิวสักครั้งนะครับตอนนั้นผมมาเขายังปิดทำการซ่อมแซมปัดปรับทัศนียภาพนะครับมีการตกแต่งใหม่ๆนะครับการเดินทางเข้าไปก็ร่มรื่นนะครับมีต้นไม้ตลอดทางที่จะเข้าไปนะครับบริเวณรอบนอกนี้นะครับรอบบึงตรงนี้นะครับก็มีการก่อสร้างปรับทัศนียภาพกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับตกแต่งนี้เห็นรั้วกั้นอยู่ตรงนี้นะครับผมมีการก่อสร้างอยู่ไปฝั่งนู้นแต่ก่อนไปชูโรงเล็กการ์เด้นนะครับตอนนั้นเคยเข้าไปถ่ายคลิปทำคลิปอยู่มีหลายคลิปอยู่ครับ 2-3 คลิปมั้งครับตอนนั้น 2-3 เดือนที่แล้วนะครับเคยเข้าไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่มองเห็นไกลๆนะครับฝั่งนู้นเขาไม่ได้ปิดนะครับปิดแต่ฝั่งชายนิดการ์เด้นเจแปนิดการ์เด้นนะครับฝั่งตรงที่มองเห็นตึกแถวอยู่ฝั่งนู้นนะครับเขาเปิดอยู่นะครับเป็นสวนสุขภาพนะครับสวนพักผ่อนนะครับสวนสาธารณะจุลงเล็กการ์เด้นนะครับฝั่งโน้นตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟฟ้าเล็กไซนะครับตรงนี้ก็จอดสถานีนี้นะครับผมเลยชายนิดการ์เด้นมาเล็กไซอีกสถานีหนึ่งผมก็ต้องลงนะครับผมบรรยากาศชมวิวจาก
สถานีรถไฟนะครับจากทางรถไฟนะครับถ่ายไปดูบริเวณรอบๆนะครับก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็ถ่ายผ่านช่องกระจกนะครับถ่ายผ่านช่องกระจกในรถไฟฟ้านะครับผมและบางช่วงก็มีแผงกั้นนะครับอาจจะเห็นได้ไม่ทั่วถึงนะครับนี่ก็ใกล้จะถึงบุรีแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ราชการนะครับตรงนี้ที่มองเห็นอย่างนี้ครับกว้างมากนะครับตรงนี้เป็นศูนย์อินสเปคชั่นนะครับผมของสิงคโปร์เทคโนโลยีนะครับผมข้างในเข้าไปถ่ายรูปไม่ได้นะครับผมเคยเข้าไปอยู่ครับเอาสองของเอาของไปตรวจสภาพอะไรอย่างนี้นะครับไปตรวจสอบมาตรฐานนะครับต้องมีใบรับรองของเขานะครับแต่อันนี้คิดว่าคงไม่เป็นไรผมถ่ายจากรถไฟฟ้านะครับไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับข้างในเขาห้ามถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับกว้างมากนะครับตรงนี้จนถึงทางแยกเลยครับจนถึงสี่แยกเลยนะครับสี่แยกนี้ทางเส้นนี้ตรงไปจะออกไปจูรุไมล์แลนด์เลยนะครับผมสายถนนจรันบาห้ามาถึงถนนจรันบุเลนะครับผมและตรงนี้ก็เป็นสวนสาธารณะอีกนะครับสวนสาธารณะตรงนี้เป็นชูโรงคอนเน็กชันปาร์คนะครับอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าบุนเลนะครับนี่ถึงแล้วนะครับของนาฬิกาบุนเลนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับเพื่อนใหม่เข้ามาก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอให้ FC แฟนคลับทุกท่านพี่ๆน้องๆที่เข้ามามีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงนะครับดูแลรักษาสุขภาพครับทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ